จากสิบตรวจประสิทธิ์ชัยศิษาครับท่านมีเวลา7นาทีครับกราบเรียนท่านประธานที่เคารพกระผมจ่าสิบตำรวจประสิทธิ์ชัยศิษะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคเพื่อไทยจังหวัดสุรินทร์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมขออภิปรายในเวลาอันจำกัดเพียง7นาทีนะครับท่านประธานครับเรื่องการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญตามที่สภาได้เสนอแก้ไขมันจำเป็นต้องแก้ไขด้วยเหตุและผลของมันปัญหาที่มันเกิดความวุ่นวายในปัจจุบันไม่มีที่สิ้นสุดมันมีเสื้อแดงเสื้อเหลืองเสื้อหลากสีมันมีปัญหาความวุ่นวายในประเทศทำให้ประเทศชะงักเดินไปไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากมายมหาศาลสาเหตุเนื่องจากว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับนี้นี่มันเป็นผลพวงของการเผด็จการมันเป็นผลพวงของการยึดอำนาจของประชาชนที่ประชาชนเขาเลือกรัฐบาลของเขาเสร็จแล้วมาตรากฎหมายรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่มันไม่เป็นประชาธิปไตยหลายๆมาตราในฉบับนี้ผมได้ศึกษาได้อ่านแล้วประชาชนประเทศชาติเสียประโยชน์เสียอำนาจดังนั้นมันจำเป็นต้องแก้ถ้าเป็นไปได้นี่ผมอยากให้แก้ทั้งฉบับยกเว้นหมวด2พระมหากษัตริย์คงไว้เพราะไม่ฉะนั้นนี่ประเทศชาติมันจะเดินไปไม่ได้มันเดินไปไม่ได้จริงๆอายเขาไปทั้งโลกประเทศชาติกำลังจะเดินไปดีเป็นประชาธิปไตยได้รัฐบาลที่มาจากประชาชนได้ผู้นำที่ดีที่เก่งมีความรู้ความสามารถเป็นคนที่เสียสละเพื่อบ้านเพื่อเมืองแต่เห็นเขาทำดีเห็นเขาเก่งมีประชาชนรักเขาเยอะทำใจไม่ได้อิจฉาเขามายึดอำนาจเขาอย่างนี้มันยุติธรรมตรงไหนเพราะเขามาจากประชาชนประชาชนต้องเป็นใหญ่ในแผ่นดินไม่ใช่นักการเมืองเป็นใหญ่ในแผ่นดินเป็นนักการเมืองไม่ได้ยิ่งใหญ่ไปกว่าประชาชนเพราะประชาชนเป็นคนเลือกหรือใครจะเถียงในที่นี่พรรคบางพรรคคนบางคนปากสักแต่พูดประชาชนประชาชนปากสักแต่พูดว่าประชาธิปไตยประชาธิปไตยแต่การกระทำมันคนละเรื่องคนละอย่างตรงข้ามเสียอีกประชาชนเลือกท่านมาให้สิทธิ์ในการมาทำหน้าที่แทนประชาชนท่านลองหันไปดูดิฮะพรรคประชาธิปัตย์นั่งอยู่3 4คน5คนเนี่ยผมไม่ได้ว่าถึงเป็นสิทธิ์แต่ทำไมไม่ทำหน้าที่หายไปไหนอ่ะจ่าประสิทธิ์งานเข้าแล้วฮะมีผู้ท้วงนะครับเชิญฮะเชิญนะกราบเรียนท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรที่เคารพท่านประธานรัฐสภาที่เคารพผมอัฐพรพลบุตรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเพชรบุรีประชาธิปัตย์ในฐานะสมาชิกรัฐสภาผมเองต้องกราบเรียนท่านประธานตรงไปตรงมาว่าไม่ต้องการประท้วงเพราะผมไม่เคยให้ราคาคนคนนี้อยู่แล้วครับและผมอยากเห็นการอภิปรายอย่างนี้แหละที่จะเป็นการทําหน้าที่ของผู้แทนราษฎรที่ดีมากกว่าการประท้วงอย่างเดียวแต่การอภิปรายนั้นก็ต้องอยู่ในเนื้อหาสาระและอย่าพาดพิงถึงบุคคลอื่นโดยไม่จำเป็นและทำให้เกิดความเสียหายพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยู่ในห้องประชุมตรงนี้ไม่ใช่เราไม่ทำหน้าที่ครับเราก็ติดตามตรวจสอบและเตรียมพร้อมจะอภิปรายเพียงแต่เราประท้วงต่อการทำหน้าที่ของท่านประธานรัฐสภาซึ่งชัดเจนต่อประชาชนอยู่แล้วท่านโปรดได้ควบคุมคุณจ่าคนนี้ให้อยู่ในร่องในรอยและทำหน้าที่อย่าให้คนสุรินทร์ต้องอายไปมากไปกว่านี้ครับครับขอบคุณนะท่านประสิทธิ์ครับพยายามนะอย่าไปพาดพิงนะครับผมจะได้ดำเนินการประชุมไปด้วยความรวดเร็วครับเชิญต่อครับท่านประธานครับผมเคารพในคำวินิจฉัยของประธานผมไม่เหมือนคนอื่นบอกว่าเคารพประธานเคารพประธานแต่มีวันดีคืนดีวิ่งขึ้นไปบนประธานไปลากเก้าอี้ผมไม่ทำไม่ฮะท่านประสิทธิ์ท่านเรื่องนี้ไม่ต้องอภิปรายนะครับท่านขอความร่วมมือนะครับท่านอภิปรายไปตามประเด็นที่ท่านเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญครับเชิญครับผมเตือนกันไปแล้วไม่ต้องนะผมเตือนแล้วนะครับเชิญไม่เป็นไรผมเตือนกันแล้วครับนะไม่ไม่เสียหายผมเตือนเขาแล้วนะบอกอย่าได้พูดอีกนะครับนี่ท่านรังสิมาครับผมได้เตือนเขาไปแล้วนะครับว่าอย่าได้พูดนะครับก็ผมทราบแล้วนะครับประท้วงนะครับขอบคุณ
ท่านเอางี้ท่านรังสิมาท่านประท้วงอะไรท่านบอกชัดเจนนะครับท่านบอกนะกลับเรียนท่านประธานค่ะดิฉันนางสาวรังสิมาแล้วรัศมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์จังหวัดสมุทรสงครามในฐานะสมาชิกรัฐสภาประท้วงท่านประธานนะคะข้อ5นะคะท่านปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางแล้วก็ประท้วงท่านผู้อภิปรายด้วยพาดพิงนะคะดิฉันใส่ร้ายเพราะว่าอันนั้นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดไปตั้งนานแล้วนะคะนี่อภิปรายวันนี้ให้อภิปรายเรื่องรัฐธรรมนูญไม่ให้ท่านขึ้นนะมันพูดด่าฝ่ายตรงข้ามพูดท่านจะอภิปรายท่านก็อภิปรายเรื่องของท่านไปไม่ต้องมาแทรกแซงก้าวไกลแล้วก็การทำหน้าที่ของท่านเนี่ยท่านเวลาคนอื่นเขาอภิปรายท่านก็คอยจะประท้วงเวลาท่านอภิปรายท่านก็พาดพิงคนอื่นเขาให้คนอื่นเสียหายท่านประธานต้องวินิจฉัยนะคะบุคคลคนนี้พฤติกรรมไม่ดีค่ะครับขอบคุณนะท่านรังสิมาก็เห็นว่าผมควบคุมการประชุมพอท่านประสิทธิ์พูดปั๊บผมท้วงทันทีแล้วนะครับว่าท่านไม่ต้องมาท้วงครับผมปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องนะครับเชิญอาจารย์ประสิทธิ์อย่าได้พาดพิงนะครับนะเชิญท่านอภิปรายต่อครับท่านประธานครับผมอภิปรายอยู่ในข้อบังคับและเป็นจริงอย่างที่ผมอภิปรายท่านต้องระวังนะครับเข้ามาแล้วนะคนนี้แหละที่ลากเก้าอี้นะท่านต้องระวังนะฮะท่านต้องระวังนะครับท่านประธานที่เคารพไม่เชิญท่านท่านประธานที่เคารพจะได้ไม่เสียเวลา